วันนี้ก็จิอยากชวนทุกคนไปเที่ยวรอบโลกดูโครงการพลังงานสะอาดที่เน้นย้ำถึงศักยภาพพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืนที่หลายๆประเทศเริ่มดำเนินการกันแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนาตามมาเลยครับถึงแม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ที่สุดแต่โซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐอินเดียนั่นคือบัตลาโซลาร์พาร์คมีกำลังการผลิตรวม 2.25 กิกะวัตต์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ57ตารางกิโลเมตรซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของอินเดียในการขยายแหล่งพลังงานทดแทนและบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและบริษัทพลังงานของไทยก็ได้เพิ่มเป้าหมายกำลังการผลิตและมีการลงทุนพลังงานหมุนเวียนที่อินเดียด้วยเช่นกันทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้แก่ The Gansu Wind Farm ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเป้าหมายกำลังการผลิตรวม20กิกะวัตต์โดยการก่อสร้างเฟสแรกแล้วเสร็จเมื่อปี2010ติดตั้งเทอร์ไบน์ 3,500 ตัวและจ่ายไฟฟ้าให้ภาคกลางและภาคตะวันออกของจีนซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะมีการติดตั้งเทอร์ไบน์ถึง 7,000 ตัวเลยทีเดียวนี่คือ2ตัวอย่างพลังงานสะอาดที่คุ้นเคยทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีก้าวกระโดดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบกับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มนุษย์ใช้ประโยชน์กันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่อย่างจำกัดและมีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอีกทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อนและก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้เร็วขึ้นส่วนพลังงานไฮโดรเจนซึ่งกำลังเป็นที่สนใจจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2024นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการผสมเข้ากับก๊าซธรรมชาติและนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจนเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดปล่อยคาร์บอนต่ำหรือไม่สร้างมลพิษขยะโดยโรงงานไฮโดรเจนเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปีซึ่งเป็นปริมาณเพียงพอสำหรับรถโดยสารพลังงานไฮโดรเจน 5,000 คันต่อปีนอกเหนือจากการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานถูกนำมาปรับใช้ยกระดับมาตรฐานต่างๆเช่นการส่งเสริมภาคคมนาคมขนส่งเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV มากขึ้นส่งเสริมการเข้าถึง EV มากขึ้นเช่นธุรกิจการเช่า EV หรือการส่งเสริมการลงทุนโดยภาครัฐอย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องคำนึงถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงสะอาดด้วยเช่นกันนวัตกรรมใหม่ที่ก๊อตจิอยากไปลองเล่นดูก็คือถนนพลังงานแสงอาทิตย์ของเนเธอร์แลนด์ที่นำแผงโซลาร์เซลล์มารวมเข้ากับเส้นทางจักรยานถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่นวัตกรรมนี้มุ่งให้ทุกคนเข้าถึงการผลิตพลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้นสามารถลดอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กันแล้วอย่าลืมมาช่วยกันเพิ่มอัตราการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับโดยต้นไม้1ต้นนั้นสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัมต่อปีอีกทั้งยังช่วยดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศได้ 1.4 กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียวนะซึ่งศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้นั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของต้นไม้และปัจจัยแวดล้อมนอกจากนี้ยังช่วยทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นและที่สำคัญช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจได้อีกทางนึงเพื่อนๆรู้ไหมในกรุงเทพก็มีป่านะไปเที่ยวป่ากันไหมป่าในกรุงบนถนนสุขาภิบาล2พื้นที่12ไร่ได้เดินเล่นเพลินๆหรือภาคตะวันออกจังหวัดระยองยังมีศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์บนพื้นที่ประมาณ350ไร่หรือถ้าสนใจระบบนิเวศป่าชายเลนแวะไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนศรีนาถราชินีซึ่งสามารถพลิกฟื้นนากุ้งร้างมาเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ได้รับรางวัลมาตรฐานดาวแห่งความยั่งยืนในระดับ5ดาวจากโครงการ STAR และเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวสาขามาตรฐานกิจกรรมดูนกระดับดีเยี่ยมเลยนะโอ้โหสุดยอดไปเลยและการปลูกป่าก็ได้มากกว่าต้นไม้ปลูกป่าแล้วปลูกการมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าจากชาวบ้านและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเกิดเป็นเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาป่าให้ยั่งยืนและชุมชนสร้างอาชีพจากป่าได้อีกด้วยในวันนี้แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติกว่า1ล้านไร่ที่ปตท.ร่วมปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีคิดเป็นมูลค่ากว่า280ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน